เฮ้ยอย่าร้องดิเป็นไรเดี๋ยวทำบุญไม่ให้บ้านเป็นไรโอ้ยไปแล้วต่อเอานะครับผมในวันนี้นะครับอยู่ผมมี2ทางนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเรามาทำการรีวิว Data Pack กันนะครับ Data Pack ในวันนี้ที่ผมไปเจอมานะครับผมคือเราจะสามารถแปลงร่างเป็น SCP-069 ได้นะครับผมหรือว่าเจ้าตัวชายกายนะครับชายขี้อายนะครับผมนะ SCP-069 นี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้พลังของเขาแล้วนะครับว่าเขาโหดมากนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่าคลิปแต่ละคลิปในเสื้อผ้าผมไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอัดต่างช่วงเวลากันนะครับนะโอเคฮะมาในวันนี้นะครับผมเลยทำการแปลงร่างเป็น SCP-069 กันนะครับคุณอาจจะคิดว่าผมอาจจะลงมอดกายร่างแล้ววิ่งไล่ไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเกิดทำแบบนั้นผมคงจะแบบว่ามันก็คงไม่เฟี้ยวอ่ะมันต้องแตกต่างหน่อยทุกคนการแตกต่างของในวันนี้นะครับเลยเอาบันเป็น Data Pack เลยนะโอเค Data Pack ในวันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยเราสามารถแปลงร่างเป็นชายกายได้ดูนะทุกคนผมจะแปลงร่างกันนะครับกดปุ๊บจะมีเสียงประหลาดโผล่มานะครับผมทำให้เรารู้สึกน่ากลัวมากในเกม Minecraft นะฮะจริงๆประหลาดมากทุกคนผมขอปรับเสียงเพิ่มก่อนให้มันดูน่ากลัวครับผมตอนนี้ครับเราก็จะเริ่มกลายร่างเป็นชายกายนะครับผมวู้เอาว่าชายกายผมนี่โอเคครับนี่เราก็จะเป็นชายกายแล้วนะครับผมก็จะมีเสียงร้องไห้ตลอดเวลานะครับผมนะซึ่งเจ้าชายกายนี้นะครับมันจะน่ากลัวมากๆนะครับผมตัวความสามารถของเจ้าตัวชายกายนะครับผมคือพี่แกตอนที่ยังไม่ได้ร้องไห้เนี่ยก็คือตอนที่ยังไม่โกรธใช่ป่ะชายกายตอนที่ยังไม่โกรธนะครับพี่แกก็จะเป็นคนสงบเสงี่ยมนะฮะไม่ทำร้ายคนทำอันตรายใครไม่ได้ทุบบล็อกยังไม่ได้เลยครับผมดูดิทุกคนผมพยายามทุบบล็อกแล้วตอนนี้ครับผมยังทุบบล็อกไม่ได้นะฮะทุบได้แค่ยากแต่ถ้าเกิดพี่แกโกรธเมื่อไหร่นะครับผมความชิบหายจะบังเกิดนะฮะถ้าถามว่ามันโกรธยังไงนะครับก็คือว่าต้องมีมอนสเตอร์หรือว่าใครสักคนมาทำร้ายมันนะครับเช่นของซองเศษเสกซอมบี้มานะฮะสมมติซอมบี้ทำร้ายพี่ชายกายเราจะทำการร้องไห้นะครับผมแบบไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธพอชายกายโกรธแล้วพอชายกายกลายเป็นร่างโกรธนะครับจะทำการขุดบล็อกแล้วก็มองเห็นบอกว่าออร่าศัตรูนะครับผมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับทุกคนครับดูขุดบล็อกดิทุกคนแล้วมันก็ทำการฆ่าศัตรูภายในแค่พริบตานะครับพี่แกวิ่งผ่านศัตรูนะครับผมลองวิ่งไปหาสไปเดอร์ดูนะฮะชั่วเนี่ยสไปเดอร์ใช่ป่ะแล้วพี่แกวิ่งผ่านสไปเดอร์ปุ๊บชั่วสไปเดอร์กลายเป็นศพเลยนะครับผมแล้วพี่แกเนี่ยจะเห็นแบบว่าออร่าสีแดงนะครับของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับผมแล้วไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่สามารถโจมตีพี่แกเข้านะครับบิทเทอร์ก็ไม่สามารถตีพี่แกเข้านะฮะและที่ผมคิดไว้ดูดิทุกคนแต่เราก็รู้สึกว่าพี่แกฆ่าบิทเทอร์ไม่ได้ฮะน่าจะฆ่าได้แค่มอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะฮะบิทเทอร์ตัวใหญ่นี่น่าจะฆ่าไม่ได้นะครับผมดูดิไม่มีใครตีพี่แกเข้าเลยนะครับแล้วพี่แกก็ขุดดินได้โหดมากแล้วเวลากระโดดนะครับพี่แกกระโดดสูงมากนะครับผมขอลองขึ้นมาข้างบนให้ดูพี่แกกระโดดดิกระโดดโคตรสูงนะครับเหมือนว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับผมมันคือ SCP ครับถือว่าเป็น SCP ที่โหดมากนะครับสำหรับชายกายนะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะฮะเราจะทำการเอาตัวนี้นะครับดัตแพ็กนี้ไปแกล้งเพื่อนกันนะครับแล้วก็ผมจะเอาแบบว่ารีซอฟแพ็กเนี่ยให้ทุกคนไปนะครับก็คือมันจะเนียนตรงรีซอฟแพ็กอ่ะมันเนียนยังไงรู้ไหมก็คือแบบว่าผมจะบอกว่าเราจะเข้าไปในศูนย์ฐานทัพ SCP นะครับผมแต่ต้องสร้างบ้านก่อนนะครับแต่ว่าผมจะแปลงร่างเป็นชายกายเลยครับเพื่อไปแกล้งคนตอนเขาสร้างบ้านนะครับทุกคนโอเคไปดูกันเลยครับไปไม่ใช่หูฟังละเธอพร้อมยังอันนี้คือผมให้แฟนผมใส่ซอฟแพ็กก่อนนะครับผมเอาล่ะเธอมานี่ก่อนเร็วมานี่มาเอาล่ะคือภารกิจในวันนี้นะคือเราต้องสร้างบ้านให้ได้เธอโดยที่ว่าเธอต้องไม่ตายโอเคป่ะโอเคไหมฮะโอเคป่ะสร้างบ้านก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องทำการตัดไม่รู้ต้องทำการตัดไม้ก่อนอย่างนี้เธอตัดไม้ไปก่อนเออคือตอนนี้นะครับเราก็ต้องช่วยท่านซีโอตัดไม้ไปก่อนนะครับผมเนาะแม่ก็เรียกว่าตัดไม้กันสักนิดสักหน่อยนะครับนะเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะครับเป็นไรเธอก็ตัดไม้ไงตัดไม้นิดหน่อยโอเคทำเขาเขาทำอะไรเขายังไม่ทำอะไรเลยแม่เธอลูกอ่ะเธอเฮ้อุ้ยตกใจจริงจริงเหรอไม่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเป็นไรไปด้วยไปด้วยทำไมกูอะไรอยู่ไหนอะไรคะอยู่ไหนคำหนึ่งเขาโดนอะไรไม่รู้อ่ะฮะเขาโดนอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยมันน่ากลัวเธอได้ยินเสียงในเกมป่ะไม่ได้ยินเขาไม่ใส่หูฟังเขากลัวใส่หูฟังก่อนดิเธอฟังเสียงดิเธอฟังเสียงก่อนเธอไม่กล้าฟังทำไมไม่กล้าฟังเป็นไรแค่เกมสี่เหลี่ยมกลัวอะไรเธอแม่กลัวแม่ระแวงไปเกมสี่เหลี่ยมเองจะกลัวอะไรเธออยู่ไหนฮะเขา
กำลังตัดไม้อยู่อย่ามาโกหกมาหาเดี๋ยวนี้เลยใส่หูฟังก่อนไม่สั่งใส่ใส่ไม่เชื่อเขาใส่หูฟังก่อนฟังเขาให้ดีๆใส่หูฟังก่อนทำไมใส่หูฟังไม่สั่งแล้วอุ้ยเจอกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะเป็นไรเธอเธอเป็นไรกระโดดไว้อยู่ไหน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 เลยเขาไปดูวิ่งไปไหนแล้วก็ไปดูเบี้ยไปแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงอะไม่รู้จะโครงกระดูกใหญ่ๆคือมันต้องฟังดูฉันดึงพูดเถอะนะว่าตายแม่งเลยจริงเหรอเอาเขามาที่บ้านแล้วเนี่ยเธอหายไปไหนเนี่ยมันไล่เขาอยู่เขามาที่บ้านแล้วเธออยู่ไหนมันไล่เขาอยู่แล้วตอนนี้เธออยู่ไหนเขากำลังจะไปโดดลาวาตายแล้วโดดลาวาตายทำไมเป็นโดดลาวาตายเขาหนีมันไม่ได้อะใช่อะเป็นไรวิ่งบนถูอยู่เนี่ยแหละอีวีไปแล้วไปไม่ได้อ่ะเดินตายเดินตายไปแล้วอ่ะพยายามเดินบนอยู่เลยเธอรู้เลยเปล่าไม่ไอตัวนั่นแหละเขาเองอ้าวจริงเหรอเอออีวีเป็นตาตั้งแปลกเขาจะแปลงร่างได้พิลี่น่ากลัวป่ะน่าเกียดน่าเกียดเหรอเธอเราฟังเธอไม่เห็นเธอไม่ได้ฟังเสียงมันใช่ป่ะเธอได้ยินเสียงป่ะเขาดูออกจากเซฟแล้วเนี่ยไม่เธอได้ยินเสียงป่ะกลัวไม่สนุกไม่ได้ฟังจริงเหรอเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเราก็เปิดเสียงให้ดูเธอเข้าเธอดูจอครับโอเคครับผมในวันนี้นะครับผมจะเอาทีมงานผมนะครับผมมาทำการเล่นนะครับผมใส่ท่าแผกยังนี่ท่าแผกเนี่ยคือตอนกลางคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวมากเลยเว้ยกายก็คือแบบว่ามันจะมีมอนสเตอร์โผล่มาก็อย่างที่เราเห็นในเดลท่าแผกใช่ป่ะว่ามันคือ SCP เนาะโอเคไปภารกิจในวันนี้สร้างบ้านและผ่านคืนแรกให้ได้ครับผมไปกายพร้อมยังพร้อมละเออป่ะตัดเลยตัดอยู่แป๊บนึงกายแป๊บนึงโอ้โหมึงตัดต้นเดียวกันไปเนี่ยโอเคใครผมตัดต้นนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับกายมึงต้องหาทาที่สร้างบ้านนะครับผมที่สร้างบ้านที่มันดูดีนะครับทุกคนเอาละกายหาที่สร้างบ้านดิโน่นๆก็ได้พี่หาโน่นไปได้โอเคครับไปเลยครับโหทำให้สมเป็นทีมงาน12ท่ามเลยเร็วกายเราต้องทำหน้าที่ให้มันดีนะกายเนี่ยโอเคครับกายตอนนี้ผมจะให้กายหาที่สร้างบ้านนะครับผมอย่างที่เราได้ไม้มานิดนึงแล้วนะกายเนาะเน่ไปหาเน่เดียวพากายสร้างบ้านสร้างบ้านมีไม้กี่อันนะกายมีอยู่3 3เองเหรอโอเคครับลงกันดีกว่าได้โอ้เมื่อกี้ค้างรู้สึกใจแป้วเลยฮะผมหวังว่าเขาน้องกายจะไม่หลุดนะครับผมน้องกายหลุดมาหลายรอบแล้วครับผมนะใช่ไหมกายกายเหลือ2ขีดแล้วตัดดิเมื่อกี้1ขีดโอ้ไม่นะเฮ้ยอะไรวะทำไมมืดอ่ะอะไรอ่ะตัดไม้อยู่มือเฉยเลยยังไม่ทันตั้งวันเลยมาแล้วเนาะกูเล่นแล้วว่ากายมันเล่นแล้วว่ากายมันเล่นลิ้นกายนะโอเคกายมาสร้างบ้านก่อนดีกว่าไหมสร้างบ้านเลยกายเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปนั่นนะเดี๋ยวพี่ไปขุดไม้ให้เดี๋ยวผมขอทำการขุดดินก่อนนะครับเพื่อเอาหินก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยน้องกายครับไปแล้วนะฮะรอบนี้ยังไม่เป็นไรผมรู้ว่าเขาจะไหวนะครับผมเมื่อเน็ตเขากระจอกมากนะครับโอ้โหสามตัวค้างมาสองวันได้อยู่แล้วกายเดี๋ยวหนึ่งขุดหินให้ก่อนเดี๋ยวพี่ทำเป็นขวานก่อนพี่ไปตัดไม้นะได้จัดไปโอ้ไปสร้างบ้านครับแล้วกินวันนี้ลองรอให้ได้นะกายโอเคไหมได้รอชัวร์ 100% จะแรงขนาดไหนวะเฮ้ยกายอะไรพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกายอะไรพี่ What happened อ่ะเฮ้ยมันขึ้นชื่ออะไรอ่ะมันขึ้นชื่อกูโดนอะไรอ่ะ What appear in the world as SCP อะไรอ่ะพี่เป็น SCP อ่ะไม่รู้มันขึ้นชื่ออะไรอ่ะ Pat appear in the world กูอยู่ในเหมืองอยู่ตอนเนี้ยไหนผมลงไปกันไหนอ่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะผมลงมาในเหมืองที่พี่อยู่พี่หายไปแล้วเฮ้ยไกอะไรวะไปหายไป SCP ป่ะเนี่ยน่ากลัวมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนเมืองพี่กำลังสร้างบ้านอยู่ตัดไม้อยู่อะไรวะอะไรวะตอนนี้พี่อยู่ไหนอ่ะฮะกูตัดไม้อยู่คิดว่าจะเอาไม้สร้างบ้านเพิ่มทีเดียวจะจบเลยโอเคครับไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ป่ะไกไม่ชอบกายเสียงร้องไห้จริงกายไม่ชอบเลยกายได้ยินเสียงร้องไห้ปะทำไมได้ยินเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เต็มปากเลยเป็นอะไรวะเป็นอะไรมันร้อนวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยตุ้ย
เฮียเฮียพี่อะไรกายมึงกาย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 กูเจอมาแล้วกายมันเรียกว่าอะไรอยู่เหรอกายไอ้เหี้ยคนน่ากลัวเสียงเราไม่คนน่ากลัวไอ้กูอ๋อ shit here we go again โอเคกายเป็นไรอ่ะตายแล้วกายคนน่ากลัวน่ากลัวขนาดไหนอ่ะเสียงร้องต้องแบบไปจัดแรงข้าวไม่ฆ่าหัวลงตายเนี่ยพาถามบ้านพี่เจอไปดูมีเสร็จมั้งโอ้งั้นแปลว่ามึงก็ตายดิก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านภารกิจดิอ้าวผ่านแล้วโอ้ไม่รอดหรอกโอ้สรุปกายไม่ผ่านภารกิจนะครับในวันนี้กายรู้สึกยังไงบ้างที่เจอที่เจอตอนนี้คิดว่าดาต้าแฟกต์นี่มันแบบสมจริงกว่ามันแปลงร่างวะโอ้ผมเข้าใจแล้วไม่ไปแฟนที่ปิดถอดฟังทิ้งอ่ะโอ้ยแย่ทำไมอะไรนะอะไรนะทำไมนะเข้าใจแล้วทำไมแฟนที่ถึงปิดถูกฟังอ่ะโอ้โหทำไมได้กลัวได้กลัวปะเออเสียงมันแบบกลิ่นล้ออ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าครับแม่น้องกายกระจอกจริงเลยถอยเอาละวันนี้นะครับเราทีมงานเราใหม่คนนึงครับเป็นคนต่อผมนะครับคิวโซฮาร์ดโจว่าไงทีมงานเอาล่ะในวันนี้คิวภารกิจในวันนี้คือแค่สร้างบ้านให้ได้นะแล้วก็เอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้ถ้าเกิดรอดได้ก็ชนะแล้วถ้าเกิดรอดไม่ได้ก็ตายไปรอดไม่ได้คือว่าถ้าเกิดสมมติมึงตายปุ๊บอะคือไม่รอดเลยโอเคมาใส่ซอฟแพ็กที่ให้แล้วใช่ไหมอย่างที่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะมีตอนคืนอะตอนคืนเนี่ยจะมีโอกาสสปอน SCP ออกมาเว้ยโอเครู้แล้วพี่โอเคครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการนี่นะฮะตัดไม้ก่อนคิวไปฝั่งนู้นไปตรงนู้นดีกว่านี่จะได้มีไม้เยอะๆนี่แถวนี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยสีวิไลเลยนะมาดูกันว่าจะรอดจริงไปคิวเตรียมสร้างบ้านเลยไปคิวเตรียมสร้างบ้านเลยโอ้ยสร้างบ้านเลยเหรอเออสร้างบ้านเลยชิวๆได้เลยทำไมมันอีซี่ยังไงโอเคอะได้ที่ขุดถงที่ขุดหินได้เนี่ยมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการรีบตัดไม้กันนะครับผมเพื่อความง่ายๆนะฮะพร้อมสร้างบ้านยังหาที่สร้างบ้านเลยก่อนที่สร้างบ้านเลยที่สร้างบ้านเนาะก็เออตรงนี้ก็ได้อยู่ที่มันดูดีอะเดี๋ยวให้ไม้ไปนะได้พี่ไม้โอ้โหได้ว้าโอเคพี่ประมาณเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะพี่ฮะอะไรยาตะแพกมันบั๊กเหรอทำไมมันมืดเลยอ่ะไม่รู้กูอยู่กับมึงเมื่อกี้ไม่ยอมไปรู้ได้ไงล่ะเอ้ากูเพิ่งโยนมาให้มึงไปเมื่อกี้เฮ้าไม่รู้ว่าคิวขอตัดไม้ก่อนนิดนึงโอ้โหเราอาจจะไม่ได้ตายเพราะ SCP ก็ได้เราโดนมอนสเตอร์ฆ่าไปกินก็ได้นะคิวนะสร้างบ้านก่อนเลยจ้าไม่ต้องสวยหรอกเอาเล็กๆพออยู่กัน2คนเอาละดื้อๆโอเคไอ้คิวกูโดนอะไรไม่รู้อ่ะคิวฮะกูโดนอะไรไม่รู้ไม่ได้พี่เอากูโดนอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยๆทำไมมันขึ้นชื่อกูอ่ะคิวกูโดนอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยซึ้งเลยร้องไห้อ่ะคิวมันวาร์ปกูมาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมันวาร์ปกูไปที่อื่นอ่ะผมนี่ซึ้งร้องไห้กูโคตรเลยอันนี้มึงไงซึ้งผมร้องไห้มึงแอคติ้งมาทำไมผ่านมากูไม่ได้ยินมึงแอคติ้งมาเนี่ยไม่แอคติ้งพี่นี่คือคนร้องไห้เฮ้ยคิปเปอร์คิวไม่เล่นคิวกูโดนว้าไปที่อื่นนี่เสียงคนร้องไห้จริงเสียงคนร้องไห้เลยไม่ได้ยินมึงจะได้ยินได้ไงได้ยินผมจะต้องสร้างบ้านไม่รู้กูถูกว้ามาตรงป่าอะไรอย่างก็ไม่รู้อ่ะมึงอย่าร้องดิเป็นไรเดี๋ยวทำบุญไม่ให้มันน่ากลัวพี่มันร้องไห้อยู่นั่นแหละเฮ้ยคนลุกกันนะอันนี้เอาจริงเกมสี่เหลี่ยมกลัวอะไรไม่พี่คนลุกจริงเสียงเหมือนร้องไห้อะตัวขาวๆอะไรวะ SCP เปล่าไอ้นั่นน่ะไอ้ชายกายอะ SCP ค่ะโอ้ยแม่งอย่าร้องไห้ดิมันน่ากลัวโอ้ยร้องไห้อะไรโอ้ยมันจะร้องไห้ทำไมโอ้ยพี่อะไรคิวชิบหายแล้วผมไปกดตีชิบแล้วโอ้ยเป็นไรคิวโอ้ยไม่เงยมันเอาแล้วใช่เหรอโอ้ยคือมันได้ไงมันได้เกิดอะไรไงโอ้ยคิวโดนอะไรอ่ะทำไมตายอ่ะ ESP ชายกายพี่มันโหดขนาดนั้นเลยเหรอโทษดิพี่มันกระโดดตามขึ้นมาเลยอ่ะเอ้าทำไมแล้วกูจะไปช่วยมันยังไงอ่ะมึงไม่บอกพี่กัดกูมาเลยพี่กัดอยู่ที่ลบ150กับ320พี่ใช่เหรอโอ้โหอุ้ยมันกระโดดโคตรสูงเลยพี่อันนี้จริงจังนิดนึงจริงจังพี่พี่กัดกูอยู่พันนึงเลยมึงมาก็ไปพันกว่า
ไปไหนเนี่ยพี่รู้มันมากกว่าพันกว่าคิวแม่งเลยพี่เชื่อใจไปก่อนนะมันเป็นโอ้โห SCP ที่น่ากลัวมากบอกเลยตอนนี้เอาไปว่าภารกิจก็ไม่สำเร็จเลยมึงตายแล้วดิใช่พี่โอ้โหอะไรวะแม่งมันแบบจะร้องไห้ทำไมเอาละคิวถึงเวลาแล้วไปพอเลิกเล่นกันเถอะอ้าวอะไรนะเกือบเป็นคนปกติกันเถอะเกือบเป็นคนปกติกันเถอะแล้วมันไม่กินมันหัวร้อนหรือมันร้องไห้เนี่ยมันนั่นนั่นเฉยเอาเด็กกลับเป็นคนปกติกันมันกลับไม่ได้ไม่มันไม่แต่แฟกต์นี้ว่ามันสมจริงว่าคือมันเกินตัวไอ้ยี่พี่มันร้องไห้จริงจริงนะมันได้เสียงร้องไห้แบบเออใช่มันร้องไห้จริงน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่แฟกต์นี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวสุดๆเลยอันนี้น่ากลัวจริงไม่ acting เออถ้าเทียบกับแบบเทียบกับแบบเขาเรียกว่าเทียบกับแบบปกติอะที่แบบเขาเรียกแปลงร่างใช้หมดอะอันไหนเจ๋งกว่าอันนี้แม่งเจ๋งกว่าประมาณล้านเท่าเลยนี่น่ากลัวจริงจริงนี่เสียงร้องไห้แล้วแบบกระโดดยังสูงเลยอ่ะพุ่งชนได้ทุกอย่างอ่ะคืออันนี้ผมพูดเลยตรงเลยนะมันน่ากลัวกว่าหมดเพลย์หมดแปลงร่างแล้วกดยิงเออน่ากลัวกว่าหลายโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูคนสุดท้ายดีกว่าครับในสมองแก้มมา3คนละดูคนที่4ดีกว่าคนสุดท้ายละไปแป๊บภารกิจในวันนี้ของพี่คือสร้างบ้านนะพี่นะแล้วก็เอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้โดยที่ต้องรอบพี่ก็เห็นเลยซับแพ็กแล้วใช่ไหมพี่ว่ามันจะมี SCP โผล่มาSCP พี่น่าจะรู้จักนะก็ในคลิปที่พี่เฟรมไปแกล้งอ่ะโดยที่มันไอ้นั่นไงไอ้ปลาไปแล้วไปสู้กันอ่ะที่มันอยู่ในโลกกลมๆโอเคพี่ภารกิจในวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันสร้างบ้านพี่นะแล้วก็เอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้นะพี่ตัดไปตัวเดียวกูทำไมเนี่ยเราสร้างบ้านกันดีกว่านะอันดับแรกแล้วมันฆ่าเราได้ปะฆ่าได้เราฆ่าได้ใช่ไหมถ้าเราไปฆ่ามันได้ปะถ้าเราไปทำร้ายมันฆ่าเราได้แต่เราฆ่ามันไม่ได้อ้าวเราต้องอย่าไปทำร้ายมันอ่ะเราก็อยู่เราเฉยก็จบแล้วนี่แล้วก็อยู่เราเฉยก็จบไงก็วิธีการผ่านคือแรกก็ง่ายๆแล้วพี่แค่อยู่เฉยอย่าไปยุ่งกับมันโอเคจัดไปอีซี่ภารกิจง่ายๆครับเดี๋ยวว่ามันแปลกๆนะชีวิตรอดเราอ่ะทำไมอ่ะทำไมอยู่เดี๋ยวมันมืดอ่ะมีอะไรแปลกๆแน่เลยทำไมอยู่เดี๋ยวมันมืดอ่ะทำไมมันมืดไม่เกี่ยวกับผมนะแล้วแฟกเปล่าแล้วแฟกว่าไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะพี่ไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวต้องแฝกเดี๋ยวต้องแฝกเฝ้าเราอยู่กลางป่าด้วยพี่รีบสร้างบ้านเถอะแอปเนียนอยู่แอปเนียนอยู่ก็แอปนิดเฮ้ยหรือเปล่าแอปเนียนไม่เกี่ยวกับผมนะรอบนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวอันตรายเฮ้ยอย่าสร้างหลังใหญ่ดิโอ้ทำไมต้องหลังใหญ่อะเท่ตายร้านไปตัดผมไปตัดไม้แป๊บนึงก็พี่นะไปตัดไม้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมานะผมไปตัดไม้แป๊บนึงพี่รอแป๊บนะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยอะไรอ่ะกูว่ามันต้องโอ้กูว่ามันต้องมีอะไรแน่ไอ้เหี้ยพี่ฐานที่สูงกูอยู่ดีเฮ้ยพี่ผมโดนวาร์ปวาร์ปไปไหนพี่กัดพันกว่าใช่เลยผมโดนวาร์ปพี่กัดพันกว่าพี่อเดเนียนเนี่ยเนียนทำไมผมโดนวาร์ปพี่กัดพันกว่าเดี๋ยวเนี่ยบอลจริงๆไอ้บอลมีเสียงคนเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำเสียงนะรอบเนี้ยผมไม่ได้นะอะไรพี่ว่าไอ้เหี้ยมอนว่าไอ้เหี้ยถ้าเป็นเสียงผู้หญิงไม่น่ากลัวเลยว่าไอ้เหี้ยเสียงผู้ชายผมอยู่พิกัดพันกว่าเดี๋ยวผมวิ่งไปหาแป๊บนึงบอลเอาดีจริงผมอยู่พิกัดกันจริงกันไว้ก่อนไอ้เหี้ยกูกันอะไรครับแบบอะไรผมได้ครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาหนึ่งเราวิ่งไปพี่อยู่พิกัดไหนเอาบอกพิกัดมาไอ้เหี้ยเสียงมึงแน่เลยเนี่ยเสียงผมอะไรผมก็อยู่ตรงนี้ไอ้บอลมันมีตัวอะไรไม่รู้หัวขาวอะไรแป๊บนึงผมกำลังวิ่งไปแป๊บอาหารหมดขออาหารก่อนไม่มีอะไรทำกูได้ไม่มีใครทำอะไรกูได้แป๊บนึงผมเหลือ700บล็อกพี่ใกล้ถึงละบอล700บล็อกพี่แป๊บนึงรอบเดียว700บล็อกบอลอยู่แถวนี้บอลพี่ต้องระวังตัวไปนะมันดุนะเฮ้ยกูเจอไปแล้วพี่เราไปช้ามันดิไปพี่เราไปช้ามันดิแป๊บนึงพี่ทิ้งข้าเลยบอสผมไม่ช่วยใกล้ถึงแล้วมาดิเฮ้ยมอนว่าพี่มอนเป็นไรพี่เดี๋ยวจอกเหวี่ยงแดงเยี่ยมมอนเป็นไรพี่เกิดอะไรขึ้นก็อะไรพี่ตาย
ทำไมพี่ตายวะพี่ผมยังวิ่งไม่ถึงเลยโอเคในที่สุดเราก็รู้นะครับว่าเขามีเว็บกูไม่สามารถผ่านถึงตอนเช้าได้ได้แค่ลุงสางนะฮะยังไม่เช้าแบบไปเลยก็ง้อสาวบล็อกกันไปเฮ้ยพี่รู้สึกยังไงบ้างว่ากับตัวเนี้ยไอ้เหี้ยแมวคนน่ากลัวไอ้เหี้ยไม่เจอเอาเอาความขอหน่อยความน่าดาต้าแพ็กเนี้ยน่ากลัวให้เท่าไหร่พี่ถ้าเกิดเทียบกับหมดแปลงร่างนี่แบบเราใช้แกล้งกันแบบปกติไอ้เหี้ยกูให้เต็มร้อยเลยไปถามหน่อยพี่เฟรมโดนยังยังเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ต้องโดนไอ้สัตว์มึงเชื่อกูรอคนต่อไปเขาวิวเยอะแล้วต้องใครเขาโดนหน่อยไอ้เหี้ยนี่ต้องโดนโอเคพี่เจอกันแบบเอาล่ะพี่แฟมภารกิจในวันนี้ของพี่นะก็คือว่าพี่จะเป็นที่จะต้องเรื่องไงดีสร้างบ้านให้ได้พี่คือพี่ต้องรอดในคืนนี้ให้ได้อะพี่อยู่บ้านหมู่บ้านวิลเลจเจอร์หรือทำอะไรก็ได้แต่พี่ต้องรอดในคืนผ่านคืนแรกให้ได้ถ้าเกิดพี่รอดได้ก็จบเกมพี่ก็ชนะเกมไปเลยจะเป็นยังไงอะไรขนาดนั้นมันมีอะไรพี่ก็ใส่ซอฟแพ็กแล้วไม่ใช่หรอพี่ก็รู้มันคือ SCP เฮ้ยพี่เอออะไร SCP ตัวอะไรออกมา SCP เป็น100ตัวเลยนะโอ้พี่ก็พี่เดาเอาพี่เดาเอาผมให้พี่รู้แค่ซอฟแพ็กพอว่ามันคือ SCP เว้ยแต่มันจะโผล่แค่ตอนคืนพี่ตอนเช้าเราเตรียมตัวกันก่อนผมเดี๋ยวผมอยู่กับพี่เองอยู่เป็นเพื่อนแต่ไปเออเราต้องอยู่ด้วยกันดิไม่งั้นถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราใช่เออใช่ไหนๆเผื่อแผ่กันเฮ้ยกลางคืนแล้วทำไมมันมืดอ่ะดาราแผ่กมาเล่นกูแล้วดาราแผ่กมาเล่นกูแล้วพี่ว่าแต่ดาราแผ่กมาเล่นเราสองคนแล้วว่าทำไงดีวะพี่เฟยไม่ได้อุปกรณ์เลยให้ตายเถอะมืดแล้วอ่ะพี่ต้องพยายามซ่อนตัวจากไอตัว SCP นะเดี๋ยวผมช่วยพี่ตัดไม้ก่อนเฮ้ย SCP เข้าบ้านไปแล้วพี่ไปอยู่ในบ้านพีซีด้วยปะนี่ไงอยู่ในได้เดี๋ยวผมไปไล่ตัดไม้มึงนะเดี๋ยวผมกลับมาได้เลยตัดไม้ขุดแร่ผมว่าผมต้องรอแร่กับอาหารนิดหน่อยเอ้ยอาหารเรามีฟาร์มอยู่ด้วยปะเราแร่ปั๊บไอ้ฟาร์มหน้าบ้านไงเฮ้ยพี่เฟมอะไรผมค้างพี่ผมน่าจะโดนวาร์ปเอ้าแล้วพี่จะไปทำไงอ่ะพี่ต้องอยู่นี่เหรอไม่เดี๋ยวพี่จะบอกพี่กัดผมเดี๋ยวผมวิ่งไปหาได้เฮ้ยพี่ผมโดนวาร์ปไปแล้วไปไหนอ่ะเนี่ยพี่อยู่681แล้วก็1133เนี่ยผมอยู่2000กับลบ1400โอ้มึงไปทำอะไรตรงนู้นอ่ะไม่รู้มันว้าผมไปเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปแป๊บเดียวแล้วมันจะว้าพี่ปะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรพี่ผมไม่ได้ยินพี่ได้ยินเสียงร้องไห้เกิดอะไรขึ้นพี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรขาวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่เฟมแล้วก็หายไปเอ้ามันหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นไรไม่ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วแบบตัวอะไรสีขาวโผล่มาแล้วก็หายไปจริงเหรอไอ้นั่นเปล่าไอ้ตัวไอ้ชายขี้อายเปล่าเอ้ยเออว่ะไอ้ตัวที่มันร้องไห้แต่มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ผมจะไปรู้กับพี่ไหมล่ะผมไม่ได้ยินเสียงมันร้องไห้ผมไม่ไปหาพี่อยู่เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วน่ะได้ยินเสียงใกล้ๆเฮ้ยเป็นไรพี่เฮ้ยมันอยู่หน้าบ้านพี่มันอยู่หลังบ้านพี่นะเนี่ยเฮ้ยเดินผ่านหน้าต่างเดินรอบบ้านเลยบอลจริงเหรอแป๊บนึงผมวิ่งใกล้ถึงแล้ววิ่งใกล้ถึงแล้วมาเร็วไปเร็วไปเร็วถ่ายละโอ้มันอยู่หน้าบ้านพี่เลยบอลมันอยู่หน้าบ้านพี่เลยวิ่งใกล้ถึงแล้ววิ่งใกล้ถึงแล้วโอเคอีกระยะพี่เอ้ยเสียงมันหายไปแล้วเอ้ยเสียงระเบิดโอเคเสียงมันหายไปแล้วเอ้ยนั่นไงมันอยู่ในหมู่บ้านโอ้โหมันเดินจนละพี่ลองไปชาร์จมันดิฮะพี่ลองไปชาร์จมันดิเออมันถ้ามันทำลายบล็อกไม่ได้ไม่ใช่หรอพี่ก็ต่อขึ้นสูงก็ตีมันดิไหนอ่ะออกมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้จะสรู้ไม่แล้วไม่อยู่มืดเฮ้ยนี่ไงมันเป็นอยู่นู่นพี่ชาร์จมันเลยชาร์จมันยังไงชาร์จมันแล้วก็ต่อบล็อกชาร์จแล้วก็หนีขึ้นสูงพี่จะไปกลัวอะไรโอ้ยไปแล้วต่อเป็นไรพี่แฟมเกิดอะไรขึ้นบ้าจ้ะดูดิฮะป้าไปแล้วว้าป้าพี่ตายใช่หรอแดกไปแล้วมึงพี่โดนแดกวะไอ้ยักษ์มันตอบบอสอย่างถูกเลยนะเว้ยมันตอบขึ้นมาได้ไงมันแบบมันพุ่งมาเลยพุ่งเลยพี่พุ่งมาเลยก็น่ากลัวเอาเยี่ยมมันตามกูบอสอะไรพี่แฟมบอสว่ามันตามกูบอสพี่แฟมพี่อยู่พิกัดไหนตอนนี้พี่อยู่พิกัดบ้านหนูพี่ไปไม่รู้เกินไปกูต้องเกินไปเลยต้องได้ถ้าผมพิกัดมันพี่อะไรนะ950ป้าไอ้มันตามกูกูอยู่บนเกาะบ้านไปแล้วย่ามันลงน้ำตามพี่ด้วยจะตามกูพี่เลยไปเนี่ยผมไม่รู้เฮ้ยแฟนเฮ้ยมันลอยได้บ้านลอยได้มาพอแล้วพี่แพ้แล้ว
เดี๋ยวอันนี้เหรอผมเองอยู่น่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวเป็นยีสัตว์โอ้น่ากลัวมากตอนพุ่งกับตอนพุ่งน่ากลัวมากตอนพุ่งอะเอาพี่รู้สึกไงพี่รู้สึกไงกับหมดเนี่ยแบบถ้าเกิดเทียบกับแบบให้แปลงร่างปกติอะวันนี้เราเล่นกันอะที่ว่าอันนี้แปลงน่ากลัวกว่าเยอะเลยคืออันนั้นมันจะดูแบบเหมือนปัญญาอ่อนอะเราก็แค่เข้าไปใกล้มันถึงจะไอ้ดีป่ะถึงจะอารวาสแต่นี่แบบไม่อารวาสแล้วแบบพุ่งเลยโอเคครับผมก็คุณทุกคนได้ดูคลิปนี้มานะครับถ้าอยากให้เราแกล้งเพื่อนแบบว่าหาดาต้าแฟกต์เจ๋งๆแนวนี้มาอีกก็กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ขอสัก 3,000 ไลค์แล้วกันนะทุกคนโอเคเจอกันครับบาย